เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่941เป็นกรรมเป็นเวรอะไรกันนักหนาโลกมนุษย์เราทุกวันนี้เจริญก้าวหน้ามากโดยเฉพาะทางเทคโนโลยีจะทำอะไรก็สะดวกรวดเร็วแต่จิตใจของมนุษย์บางพวกกลับเจริญลงแทนเสียนี่คนไทยสมัยก่อนนั้นจะอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้ความรักความเคารพซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันผู้ใหญ่จะสอนหรือว่ากล่าวตักเตือนอะไรเด็กๆสมัยนั้นจะเชื่อฟังซึ่งแตกต่างกับคนในสมัยใหม่นี้ที่อยู่กันแบบตัวใครตัวมันเห็นแก่ตัวเด็กๆก็ไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่คนสมัยก่อนจะเชื่อเรื่องบาปกรรมหรือว่ากรรมเวรแต่คนสมัยนี้ไม่ค่อยจะเชื่อแต่ถ้าได้ฟังเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ผมคิดว่าคนสมัยนี้จะต้องเชื่อเรื่องบาปกรรมหรือว่าเรื่องของกรรมเวรเหมือนกับผมไม่มากก็น้อยล่ะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าป้าออนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของผมเพราะบ้านเราอยู่ใกล้ชิดติดกันแกมักจะมาหาแม่ผมอยู่บ่อยๆมีของใช้ของกินอะไรก็มักจะเอามาแบ่งปันให้แม่ผมอยู่เสมอหรือเวลามีปัญหาอะไรก็มักจะมาปรึกษาหารือกับแม่ของผมผมจึงรู้เรื่องราวของแกเป็นอย่างดีป้าออนมีสามีชื่อลุงหมูแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือน้องดาป้าออนแกมีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือชอบนินทาพูดเท็จให้ชาวบ้านฟังถ้าเกิดป้าออนไปได้ยินข่าวหรือเรื่องราวอะไรของชาวบ้านมาแกก็จะนำมาเล่าแบบปากต่อปากแล้วก็แต่งเรื่องเพิ่มเติมจริงบ้างเท็จบ้างให้ชาวบ้านฟังและสถานที่ที่กระจายข่าวได้เป็นอย่างดีก็คือที่หน้าบ้านของผมเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งมันแตกกิ่งก้านออกเป็นใบเป็นเงาร่มรื่นชาวบ้านไปไหนมาไหนถ้าผ่านมาก็มักจะแวะพักผ่อนพอได้หายเหนื่อยถ้าวันไหนป้าออนไม่ได้ไปทำสวนแกก็จะมานั่งคุยกับชาวบ้านที่หน้าบ้านของผมส่วนลุงหมูแกก็มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างตามในเมืองหรือบางทีก็ออกต่างจังหวัดนานๆทีถึงจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งพอกลับมาบ้านก็มักจะเมาเป็นประจำแล้วก็จะทะเลาะกับป้าออนเกือบจะทุกครั้งวันหนึ่งป้าออนกับแม่ของผมไปตลาดในตัวเมืองวันนั้นผมไม่ได้ไปเรียนเพราะเป็นวันหยุดผมจึงอาสาขับรถยนต์ของพ่อไปส่งแม่กับป้าออนที่ตลาดระหว่างทางรถได้ติดไฟแดงตรงสี่แยกแล้วสี่แยกนี้มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งแล้วป้าอ่อนก็มองไปเห็นพี่โปรดนั่งกินข้าวอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแกก็ชี้ให้แม่กับผมดูแล้วก็พูดขึ้นว่าจะไปฟ้องเมียมันว่าไอ้โปรดมันมีเมียน้อยแม่ผมได้ยินอย่างนั้นก็เลยรีบห้ามป้าอ่อนว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเรายังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงที่นั่งกินข้าวกับไอ้โปรดเขาเป็นใครแล้วเขามานั่งทานข้าวด้วยกันเขาอาจจะมีธุระอย่างอื่นก็ได้แต่ป้าออนไม่ฟังยังโต้เถียงกับแม่ผมว่าธุระธุระอะไรกันชายหญิงมากัน2ต่อ2ธุระอย่างว่านั่นแหละผมกับแม่ไม่รู้จะว่าอะไรเพราะว่าป้าออนไม่ยอมฟังเหตุฟังผลอะไรเลยหลังจากกลับมาจากซื้อของที่ตลาดแล้วป้าออนก็เอาของไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็รีบมาที่หน้าบ้านของผมเพื่อจะได้กระจายข่าวของพี่โปรดทันทียังไม่หนำใจป้าออนถึงกับไปที่บ้านของพี่โปรดเพื่อไปฟ้องเมียของพี่โปรดด้วยรุ่งเช้าของวันใหม่ผมก็ได้ข่าวว่าพี่โปรดกับเมียทะเลาะกันจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยแล้วก็แยกทางกันผมได้ยินข่าวของพี่โปรดแล้วผมก็มานั่งคิดดูว่าเป็นเพราะป้าอ่อนนั่นแหละถ้าแกไม่นำเรื่องไปบอกเมียพี่โปรดพี่โปรดกับเมียก็คงไม่ต้องทะเลาะกันและไม่ต้องแยกทางกันด้วยตอนกลางวันวันนั้น
ผมได้เจอกับพี่โปรดผมเลยถามว่าพี่โปรดจริงอย่างที่ชาวบ้านเขาว่ากันหรือเปล่าที่ว่าพี่ไปมีเมียน้อยแล้วก็พากันไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารน่ะพี่โปรดถึงกับอึ้งที่ผมทักแกอย่างนั้นแล้วพี่โปรดก็บอกกับผมว่าไม่จริงหรอกมีเมียนงเมียน้อยที่ไหนกันผู้หญิงที่นั่งกินข้าวกับพี่ก็คือคนที่ทำงานที่ร้านเดียวกันกับพี่วันนั้นรถเขาเสียเขาก็อาศัยรถพี่ไปกินข้าวก็แค่นั้นไม่รู้ว่าใครเอาข่าวมาบอกเมียพี่ถ้ารู้จะอัดปากมันสักสองสามหมัดผมจะบอกว่าป้าอ่อนแล้วแต่กลัวเกิดเรื่องก็เลยต้องเงียบไว้หลังจากเรื่องของพี่โปรดผ่านไปป้าอ่อนแกก็ทำตัวเหมือนเดิมชอบแต่งเติมเสริมเรื่องให้ชาวบ้านฟังที่จริงบาปกรรมที่ป้าอ่อนทำไว้มันก็คอยตอบสนองป้าอ่อนอยู่แล้วแต่ป้าอ่อนไม่รู้ตัวก็คือน้องดานี่เองแหละน้องดาเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคที่เดียวกันกับผมแต่ผมอยู่ปี3ส่วนน้องดาอยู่ปี1หลายครั้งที่น้องดาหลอกป้าอ่อนป้าอ่อนก็เชื่อเมื่อไม่นานมานี้น้องดาก็เพิ่งหลอกเอาเงินป้าอ่อนไปหลายพันผมรู้เรื่องก็เพราะแกมาถามผมว่าเดี๋ยวนี้ค่าเทอมมันขึ้นหรือว่าเท่าเดิมเคยให้มัน 4-5 พันแต่ครั้งนี้มันขอไปเกือบหมื่นมันบอกว่าไหนจะค่าเทอมค่าสโมสรค่าบำรุงอะไรต่อมิอะไรอีกก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าผมจะบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็กลัวว่าน้องดาจะมาว่าได้ว่าผมปากมากปากสว่างผมก็เลยบอกแกไปว่าไม่รู้เหมือนกันผมเรียนอยู่ที่เดียวกันก็จริงแต่มันคนละสาขาวิชากันน้องดาเรียนอยู่ที่บริหารธุรกิจส่วนผมเรียนไฟฟ้ากำลังผมบอกป้าอ่อนไปอย่างนั้นแต่ในใจผมก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมอยู่เหมือนกันที่รู้เรื่องแล้วไม่ยอมบอกแกและแล้วกรรมเวรลูกใหญ่ที่ป้าอ่อนเคยทำไว้กับพี่โปรดมันก็มาถึงตัวของแกเองบ้างผมได้ยินข่าวมาว่าลุงหมูแกไปมีเมียน้อยที่ทำงานก่อสร้างอยู่ด้วยกันอยู่ต่างจังหวัดชาวบ้านได้ข่าวนี้มาจากคนที่ทำงานก่อสร้างอยู่ด้วยกันกับลุงหมูนั่นแหละเขากลับมาเที่ยวบ้านแล้วก็มาบอกให้ชาวบ้านรู้พอป้าอ่อนแกรู้เรื่องแกก็โมโหใหญ่เลยเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มาขอร้องให้ผมขับรถไปส่งแกกับน้องดาที่ท่ารถโดยสารแกจะไปตามลุงหมูกลับมาพอกลับมาผมไม่เห็นทั้งคู่ทะเลาะกันผมก็คิดว่าคงเคลียร์กันได้แล้วที่ไหนได้ที่ลุงหมูกลับมาก็เพื่อจะมาหย่ากับป้าอ่อนหลังจากที่แกหย่ากันแล้วป้าอ่อนก็กลายเป็นคนเงียบไม่ชอบพูดไม่ชอบจากับใครถามคำตอบคำส่วนน้องดาก็พอครอบครัวมีปัญหาก็กลายเป็นเด็กใจแตกไม่ค่อยสนใจการเรียนเอาแต่เที่ยวเที่ยวเที่ยวทั้งที่วันนั้นผมเห็นน้องดาแต่งตัวไปโรงเรียนแต่เช้าพอผมไปที่โรงเรียนก็ไม่เห็นน้องดาอยู่ในโรงเรียนเสียนี่ในที่สุดน้องดาก็หันไปมั่วสุมเสพของมึนเมาทั้งเหล้าทั้งยาบ้าถึงขนาดเอาตัวเข้าแลกก็มีเพื่อนของผมที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันมันมาบอกกับผมว่าสนใจผู้หญิงสวยๆเรียนวิทยาลัยปีหนึ่งสนใจไหมแค่200เองผมเลยบอกว่าสนใจสิใครล่ะมันบอกเดี๋ยวมันจะชี้ให้ดูที่ไหนได้คนที่เพื่อนผมมันชี้ก็เป็นน้องดานั่นเองน้องดาทำตัวแบบนี้ไม่นานผมก็ได้ข่าวว่าน้องดาท้องเนื่องจากกำลังเรียนอยู่แล้วก็กลัวคนอื่นจะรู้ว่าท้องน้องดาก็เลยไปทำแท้งกับหมอเถื่อนและแน่นอนคนที่จะถูกหลอกอีกก็คือป้าออนน้องดามาหลอกเอาเงินกับป้าออนอีกโดยบอกว่าจะไปเช่าหอพักอยู่ที่ใกล้โรงเรียนแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นไปทำแท้งตัวเองก็ไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนที่หอพักแห่งหนึ่งโดยที่ป้าออนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยป้าอ่อนมักจะถามผมเกี่ยวกับน้องดาอยู่เป็นประจำในทุกครั้งที่น้องดามาขอเงินแกผมก็เลยบอกเท่าที่รู้และเท่าที่จะบอกได้ผมเคยบอกห้ามน้องดาอยู่ครั้งหนึ่งว่าอย่าทำตัวแบบนี้มันไม่ดีแล้วก็อย่าหลอกเอาเงินของแม่เพราะแม่แก่แล้ววันๆทำสวนอยู่คนเดียวสงสารแกบ้างผลตอบแทนที่ผมได้รับก็คือคำว่าเสือใส่เกือกไม่ต้องมายุ่ง
น้องดายังคงทำตัวแบบเดิมอยู่เรื่อยๆในที่สุดผมก็ได้ข่าวว่าน้องดาท้องอีกแล้วและก็ไปทำแท้งอีกแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งแรกหมอเถื่อนเกิดทำอีท่าไหนไม่ทราบน้องดากลับมาพักหอพักแล้วก็มีเลือดตกในไหลออกมาเป็นระยะระยะเพื่อนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็รีบมาบอกผมให้ช่วยไปบอกแม่ของน้องดาด้วยพอป้าอ่อนรู้แกก็รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีและแล้วทางวิทยาลัยก็รู้เรื่องของน้องดาจึงได้สั่งพักการเรียนแล้วก็ออกจากวิทยาลัยในที่สุดน้องดาก็เลยเรียนไม่จบต้องมาช่วยป้าอ่อนทำสวนอยู่กับบ้านส่วนผมจบปวช.แล้วก็ต่อปวส.อีก2ปีพอจบออกมาผมได้ทำงานอยู่ที่ไฟฟ้าและที่กรมไฟฟ้านี่เองผมก็ได้รู้จักกับเพื่อนรู้ใจคนหนึ่งชื่อภูมิวันหนึ่งผมพาภูมิมากินเหล้าที่บ้านทำให้ภูมิได้เจอกับน้องดาแล้วก็หลงรักและจะซักถามผมเกี่ยวกับน้องดาเกือบจะทุกๆเรื่องและผมก็รู้เกือบจะทุกๆเรื่องเกี่ยวกับน้องดาแต่ผมก็บอกมันเฉพาะเรื่องที่พอจะบอกได้ตามความจริงไม่ได้หลอกลวงไม่ได้โกหกแต่บอกไม่หมดหลังจากที่ภูมิเที่ยวไปเที่ยวมาจีบน้องดาได้ระยะหนึ่งในที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จและก็ได้แต่งงานกันในวันงานผมอดจะนึกขำป้าอ่อนไม่ได้ตอนที่แกอวยพรให้น้องดากับภูมิแกบอกว่าขอให้ลูกทั้งคู่รักกันให้มากๆมีอะไรผิดอะไรถูกให้พูดกันให้อภัยกันอย่าทะเลาะกันค่อยๆพูดกันค่อยๆจากันผมมาคิดๆดูตอนที่ป้าอ่อนอยู่กับลุงหมูแกทั้งสองไม่มีอะไรเหมือนในคำอวยพรของแกเลยสักข้อแล้วมาวันหนึ่งภูมิก็มาบ่นให้ผมฟังว่าพ่อกับแม่แกอยากได้หลานแกบอกให้ฉันพยายามหน่อยฉันก็พยายามแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีทีท่าว่าน้องดาจะท้องสักทีป้าอ่อนก็พูดอยู่ทุกวันว่าอยากอุ้มหลานอุ้มหลานผมยังแกล้งบอกมันว่าทำเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเดี๋ยวทำให้ภูมิมันกลับตวาดใส่ผมว่านี่พูดจริงๆนะไม่ใช่เวลามาล้อเล่นนะผมจึงแนะนำว่าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสิไม่แน่ไม่ใครก็ใครล่ะอาจจะเป็นหมันหลายวันต่อมาภูมิมันก็ได้มากินเหล้าที่บ้านผมกำลังกินกันอยู่ดีๆมันก็บ่นขึ้นว่าเป็นกรรมเป็นเวรอะไรกันนักหนาผมจึงถามว่าเป็นอะไรมันจึงบอกว่ามันกับน้องดาไปตรวจที่โรงพยาบาลมาแล้วปรากฏว่าน้องดาเป็นหมันผมได้ยินถึงกับตะลึงนึกในใจน้องดานี่นะเป็นหมันเป็นไปได้ยังไงตอนอยู่วิทยาลัยปีหนึ่งเห็นท้องได้ท้องดีผมคิดดูนี่คงเป็นผลกรรมจากการทำแท้งแน่ๆตอนนั้นน้องดาถึงกับนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันจนกลายเป็นหมันนี่แหละหนาตอนมีลูกไม่เอาใจใส่ดูแลกลับฆ่าลูกเอาลูกออกไม่ให้เข้ามาเกิดพอถึงตอนอยากจะมีลูกก็สายไปเสียแล้วหมดโอกาสที่จะมีลูกเพราะว่าเป็นหมันเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านคงจะมองเห็นแล้วก็เชื่อเรื่องของบาปของกรรมเวรขึ้นมาบ้างหรือยังอย่างเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี้ป้าออนมักจะพูดจาหลอกลวงชาวบ้านและน้องดาก็มาหลอกลวงป้าออนตอนป้าออนพูดจาให้ร้ายครอบครัวพี่โปรดจนครอบครัวพี่โปรดต้องแตกแยกกันสุดท้ายป้าออนกับลุงหมูก็ต้องแตกแยกกันบ้างน้องดาทำแท้งลูกผลกรรมก็คือน้องดาต้องนอนเจ็บปวดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นหมันถึงตอนอยากจะมีลูกก็มีไม่ได้เรื่องที่ผู้เล่าได้เล่ามาทั้งหมดนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์แก่คนรุ่นหลังและผู้ได้ฟังเป็นอย่างดีว่าบาปบุญคุณโทษกรรมเวรนั้นมีจริงจงเร่งทำแต่กรรมดีเพื่อผลกรรมดีนั้นจะส่งผลดีตอบกลับมาถึงทุกท่านที่ทำดีจงทำดีจงทำดีบัลลังก์รักครีสมายันตอนที่8
ขบวนเสด็จขององค์เจ้าแห่งวัดจารีและรถพระที่นั่งเจ้าหญิงแห่งปาลตีค่อยเคลื่อนออกจากไหล่เขาเนราโชในเวลาหลังเที่ยงเล็กน้อยระหว่างเส้นทางกลับสู่พระตำหนักอุตรศิลาลัยเจ้ามฤคราชทรงแว่วยินเสียงวิหกกู่ร้องเบาๆครั้นแงนพระพักทอดพระเนตรเห็นเหยี่ยวสีน้ำตาลแดงแผ่ปีกกว้างทะยานวนอยู่กลางเวหาจึงทรงชักบังเหียนบังคับอาชาให้หยุดเมื่อนั้นเหล่าพลทหารในขบวนเสด็จจึงล้วนต้องหยุดเคลื่อนด้วยชาคอนเห็นเหยี่ยวตัวแสบคู่รักคู่อาฆาตของเขาเข้าก็รีบควานหาผ้าขึ้นมาพันแขนทันทีขณะเดียวกันเสียงผิวพระโอษฐ์ของเจ้ามฤคราชก็ดังขึ้นเจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาและกังสดาลชะเง้อมองผ่านช่องพระบัญชรเล็กๆในรถพระที่นั่งและเห็นวิหกขนาดใหญ่กำลังร่อนถลาลงมากลางกรงเล็บเกาะเกี่ยวท่อนแขนของราชองครักษ์หนุ่มร่างสันทัดไว้เหยี่ยวแดงหรือเหมือนของหญิงสาวนึกถึงใครคนหนึ่งซึ่งเลี้ยงสัตว์ปีกชนิดนี้ไว้ด้วยเช่นกันสองวันนี้แกไปกินอะไรมาฮะตัวถึงได้หนักขึ้นตั้งเยอะชาคอนเอ่ยทักทายมันแต่คำตอบที่ได้รับก็คือเสียงกู่ร้องที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ตอบอย่างนี้สู้อย่าตอบซะดีกว่าแสบแก้วหูตยาคีองค์เจ้ารับสั่งเรียกพลางพยักพระพักให้ราชองครักษ์รูปงามเพียงเท่านั้นเจ้าของชื่อรีบกระโดดลงจากหลังม้าก้าวเท้าเข้าไปหานกเหยี่ยวแล้วแก้เชือกเส้นเล็กๆที่ผูกม้วนกระดาษแผ่นหนึ่งเข้ากับขาของมันออกจากนั้นจึงนำมายื่นถวายแก่องค์เจ้าโดยไม่ได้กราบบังคมทูลสิ่งใดแม้แต่คำเดียวหลังจากเจ้ามฤคราชทรงได้รับสารแล้วก็รับสั่งให้เคลื่อนขบวนเสด็จต่อทันทีโดยไม่ได้ทรงอ่านข้อความในเวลานั้นเจ้าหญิงแห่งปาลตีและนางพระกำนันเสด็จแยกกลับสู่ที่ประทับส่วนพระองค์ในขณะที่ราชองครักษ์ชาคอนขอตัวไปตระเตรียมหน่วยทหารถวายอารักขาสำหรับงานพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ตยาคีจึงเป็นผู้เฝ้าตามเสด็จองค์เจ้าแห่งวัดจารีเข้าร่วมประชุมคณะเสนาบดีในช่วงบ่ายครั้นพอบ่ายคล้อยหลังเสร็จสิ้นจากการประชุมแล้วเจ้ามฤคราชทรงมีรับสั่งให้ราชองครักษ์ทั้งสองมาเข้าเฝ้าพร้อมกันที่ห้องพระอักษรทำไมถ้าเราจะระเบิดภูเขาสักลูกสองลูกมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนักหรือไงฟังจากพระสุรเสียงหงุดหงิดพระไทยแม้ไม่ต้องเหลือบตามองตยาคีที่ทำท่าปาดคอตัวเองให้ดูชาคอนก็รู้ดีว่าไม่ควรกวนพระโทสะในเวลานี้กระหม่อมว่าเลือกใช้วิธีที่นุ่มนวลกว่านั้นน่าจะดีกว่าแล้วอะไรล่ะวิธีที่นุ่มนวลของเจ้าก็อย่างเช่นการส่งทูตไปเจรจาชาคอนเจ้ากลายเป็นพวกเดียวกันกับเจ้าคุณเหล่านั้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่ราชองครักษ์ร่างสันทัดถอนหายใจเฮือกใหญ่มีไม่กี่คนหรอกที่กล้าแสดงอาการแบบนี้เวลาอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะทรงระเบิดภูเขาได้ทรงถามความรู้สึกของทูลกระหม่อมหญิงหรือยังพระเจ้าค่ะนานๆครั้งชาคอนถึงจะส่งลูกตรงมายังแบบนี้ทำเอาคนรับไม่ทันอึ้งเงียบไปชั่วครู่หนึ่งแต่พอตั้งพระองค์ได้ก็รับสั่งย้อนทันทีว่าทำไมจะต้องถามพอภูเขาถล่มปิดเส้นทางจนเสด็จกลับไม่ได้ยังไงก็ต้องประทับอยู่ที่นี่ต่อไปอยู่แล้วเงียบงันกันไปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เจ้ามฤคราชจะทรงหันมารับสั่งกับตยาคีด้วยพระสุรเสียงขุ่นเคืองปากเจ้าอมอะไรไว้ตยาคีวันนี้ตั้งแต่เข้าประชุมเรายังไม่ได้ยินเจ้าพูดอะไรสักคำไหนลองบอกมาสิว่าเจ้าเห็นด้วยกับเราไหมราชองครักษ์รูปงามทูลตอบหน้าตาเฉยแบบไม่ต้องคิดไม่เห็นด้วยแน่นอนพระเจ้าค่ะสุดท้าย
เมื่อต้องยืนกระต่ายขาเดียวหาพรรคพวกมายืนด้วยกันไม่ได้องค์เจ้าก็ทรงต้องลองแย่จุดอ่อนของราชองครักษ์ดูบ้างหมายความว่าเจ้าจะปล่อยให้จันทราของเจ้ากลับไปโดยไม่สนใจใยดีนางเลยอย่างนั้นสิกระหม่อมจำไม่ได้ว่าเคยพูดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่และมีหรือที่เขาจะไม่สนใจใยดีนางสิ่งเดียวที่ชายหนุ่มปรารถนาที่สุดในเวลานี้ก็คือการมีจันทราลอยเด่นอยู่กลางหัวใจไม่ลาลับดับหายไปไหนตลอดกาลเขาจะรอและรอจนกว่าวันนั้นจะมาถึงเจ้ามันใจเย็นเหลือเกินตยาคีคนพัทไทร้อนตรัสยอมให้นางกลับไปง่ายๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดมีใครชิงตัดหน้าคว้าจันทราของเจ้าไปครองเสียก่อนล่ะเจ้าจะทำยังไงอย่ารับสั่งให้กระหม่อมใจเสียสิพวกเจ้ามันใช้ไม่ได้ทั้งสองคนทรงบ่นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าราชองครักษ์ประจำพระองค์ไม่ได้มีแค่สองหากแต่มีสามถ้าวสุธาอยู่มันต้องเห็นด้วยกับเราแน่ชาครสายหน้าได้แต่คิดไม่มีทางรายนั้นรักสงบจะตายแล้วข่าววันนี้ว่ายังไงบ้างพระเจ้าค่ะตยาคีทูลถามรีบๆชวนเปลี่ยนประเด็นซะก่อนที่จะโดนทำให้เสียใจไปมากกว่านี้เจ้ามฤคราชประทับยืนขึ้นจากนั้นทรงก้าวพระบาทไปหยุดอยู่ข้างพระบัญชรทอดพระเนตรเทือกเขากิริมาศทางทิศใต้พลางรับสั่งตอบว่ามันบอกว่าจะกลับมาในวันครีสมายันกลับมาพร้อมกับข่าวและความจริงจากแคว้นปาลตีซึ่งจะทำให้เกมของเจ้ามฤคราชพลิกผันกลับกลายไปอย่างไม่น่าเชื่อในบรรดาราชองครักษ์ทั้งสามวสุธามีอายุมากที่สุดขณะเดียวกันประสบการณ์และฝีมือก็มากที่สุดด้วยเช่นกันแต่เขากลับเป็นราชองครักษ์คนสุดท้ายที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้แรกเริ่มนับแต่ทรงจำความได้เจ้ามฤคราชก็ทรงมีตยาคีติดสอยห้อยตามมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ตยาคีอายุน้อยกว่าพระองค์เกือบ2ปีเวลานั้นกำพร้าทั้งพ่อและแม่จึงถูกนำตัวมาชุบเลี้ยงไว้ในพระตำหนักไม่ว่าองค์เจ้าจะทรงร่ำเรียนสิ่งใดเสด็จที่ไหนจะต้องมีพระสหายผู้นี้ติดตามข้างพระวรกายตลอดเวลาศาสตร์แห่งการปกครองและศีลแห่งนักรบทั้ง18ประการตยาคีล้วนได้เรียนรู้จนหมดสิ้นนอกจากนี้ด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสเพียงหนึ่งเดียวแห่งอุตรวงศ์ปราศจากเชษฐาและอนุชาตยาคีจึงไม่ต่างอะไรกับพระอนุชาที่ทรงรักเอ็นดูที่สุดคนหนึ่งหากแต่องค์เจ้านั้นเปรียบประดุจอัคคีโหมร้อนแรงปานใดก็ยิ่งทำให้ประจักษ์ชัดว่าตยาคีคือสายน้ำเย็นและรื่นหลั่งรินครั้นเจริญพระชันษาจวบจนย่างเข้าสู่วัยหนุ่มจึงทรงได้รู้จักกับชาครเด็กหนุ่มที่กล้าพูดจาแบบสนิทสนมเป็นกันเองกับพระองค์อย่างชนิดที่คนอื่นๆไม่มีใครกล้าบังอาจกระทำตามหากแต่หน้าแปลกที่กลับทรงรู้สึกโปรดปรานอัธยาศัยง่ายๆเปี่ยมด้วยอิสระเสรีของเด็กหนุ่มผู้นี้จนนับเนื่องเขาเป็นพระสหายคนที่สองจะว่าไปราชองครักษ์ฝีมือดีและรู้พระทัยเช่นนี้มีเพียงสองคนก็น่าจะเหมาะสมดีอยู่แล้วจนกระทั่งเมื่อ2ปีก่อนเจ้ามฤคราชทรงได้พบกับวสุธาหนุ่มใหญ่ผู้เป็นเลิศในศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อสู้อย่างมิคาดคิดคราครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงประลองดาบกับเขาอย่างสูสีจะมีก็เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะทรงยอมรับในฝีมือได้โดยไร้ข้อกังขาเยี่ยงนี้เมื่อจู่ๆปลายดาบคมกริบของหนุ่มใหญ่จ่อแทงอยู่ที่พระศอทำเอาทั้งชาครตยาคีและเหล่าทหารในลานประลองแทบหยุดหายใจเพียงแค่ออกแรงอีกเล็กน้อยวสุธาจะสามารถปลิดชีพพระองค์ได้ในบัดนั้น
แต่เขาไม่ทำไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะต้องทำและทั้งที่ไม่มีเหตุผลใดเช่นกันทว่าเจ้ามฤคราชก็โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เขาขึ้นดำรงตำแหน่งราชองครักษ์ประจำพระองค์คนที่3แม้ภายในร่างของกระหม่อมจะไม่มีเลือดของชาววัจจารีสักหยดเลยหรือพระเจ้าค่ะหนุ่มใหญ่กลับเป็นผู้เปิดเผยความลับนั้นให้ทรงทราบเองทั้งที่หากเขาไม่พูดก็ย่อมไม่มีใครรู้ตยาคีองค์เจ้าหันไปรับสั่งเรียกชายหนุ่มรูปงามตอนเราแต่งตั้งเจ้าเป็นราชองครักษ์เราลืมถามไปว่าเจ้าเป็นชาววัจจรีโดยสายเลือดหรือเปล่าเอกระหม่อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพระเจ้าค่ะนั่นเป็นเพราะเขากำพร้าก่อนที่จะรู้ความกระทั่งชื่อเสียงเรียงนามของผู้ให้กำเนิดทั้งสองของเขาเองก็หาได้ทราบไม่ชาคอนแล้วเจ้าล่ะรายนี้ไม่รอช้ารีบกราบบังคมทูลทันทีปู่ทวดของกระหม่อมเป็นชาวเขาเผ่ายามินแต่ย่าทวดเป็นชาวปาลามจากตะวันออกไกลส่วนตาทวดดูเหมือนจะเป็นวัจจารีเอ๊ะหรือปาลตีกระหม่อมไม่ค่อยจะมั่นใจนักต้องกลับไปถามแม่ก่อนเจ้ามฤคราชจึงทรงหันกลับมารับสั่งกับหนุ่มใหญ่ที่คุกเข่าอยู่เบื้องพระพักอีกครั้งว่าได้ยินแล้วใช่ไหมวสุธาเราไม่สนใจว่าเลือดในกายเจ้าจะเป็นสีใดตราบเท่าที่เจ้าเป็นคนมีความสามารถและซื่อสัตย์จงรักภักดีเราก็พอใจจะรับเจ้าเป็นราชองครักษ์ของเราแล้ววสุธาไม่ลังเลอีกต่อไปที่จะก้มร่างลงกราบบังคมถวายตนเป็นข้ารับใช้และนับตั้งแต่นั้นมาชายชาวปาลตีผู้นี้ก็ได้กลายมาเป็นราชองครักษ์ประจำองค์เจ้าแห่งวัจจารีโดยสมบูรณ์มีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างนั่งพักเหนื่อยหลังการฝึกซ้อมอย่างหนักชาคอนเคยเอ่ยถามเขาว่าระหว่างดาบกับธนูแล้วก็ปืนเจ้าถนัดอะไรมากกว่ากันหนุ่มใหญ่เผยยิ้มที่มุมปากก่อนจะตอบอย่างไม่มีการถ่อมตนว่าทั้ง3อย่างเหมือนองค์เจ้าตยาคีออกความเห็นส่วนเราถนัดธนูชาคอนปืนแล้วก่อนที่เจ้าจะย้ายมาอยู่ที่นี่เราหมายถึงตอนที่อยู่ปาลตีน่ะเจ้าทำอะไรไม่ได้เป็นทหารหรอกหรือชาคอนตั้งคำถามใหม่เกือบได้เป็นเหมือนกันวสุธาตอบดวงตายาวรีทอดมองท้องฟ้าอันกว้างไกลไร้ขอบเขตเพียงแต่เราทำใจยอมรับกฎระเบียบและรูปแบบการปกครองที่นั่นไม่ได้ทั้งชาคอนและตยาคีต่างก็ทราบดีเช่นกันว่าแคว้นปาลตีปกครองด้วยระบอบรัฐาเทวีสตรีเป็นผู้นำและบุรุษจักเป็นผู้ตามไม่ได้หมายความว่าเราดูถูกผู้หญิงหรอกนะวสุธาอธิบายต่ออย่างน้อยก็มีผู้หญิงปาลตีบางคนที่ทำอะไรได้เก่งพอๆกับผู้ชายเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเหตุผลน่าจะอยู่ที่อคติส่วนตัวของเราเองมากกว่าเราก็คิดคล้ายๆกับเจ้าเหมือนกันชาคอนตบบ่าหนุ่มใหญ่เบาๆผู้ชายยอมตามผู้หญิงได้เฉพาะบางเรื่องเท่านั้นแต่จะให้ตามทุกๆเรื่องตลอดไปคงเป็นไปไม่ได้แน่ตยาคีเจ้าล่ะว่ายังไงเหมือนกันชิเหมือนกันตรงไหนอย่างเจ้าน่ะผู้หญิงวิ่งตามเป็นพรวนชี้ไม้ว่านกพวกนางก็เชื่อเจ้าหมดอ้าวรู้อย่างนี้แล้วจะถามทำไมคอยดูเถอะชากรให้คำทำนายไว้สุดท้ายเจ้าจะต้องเดินตามผู้หญิงต้อยๆคอยเอาใจนางจนโงหัวไม่ขึ้นตยาคีไม่ได้ถือสาเขาแค่นหัวเราะออกมาเบาๆพลางสายหน้าแล้วก็บอกว่าไม่มีทางนั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อเกือบ2ปีก่อนจนมาบัดนี้เริ่มเห็นทางอยู่รำไรบ้างแล้วรอวสุธากลับมาเราจะส่งมันไประเบิดภูเขาพระวรกายสูงโปร่งซึ่งประทับยืนกอดพระอุระอยู่ข้างพระบัญชรยังคงยืนยันพระดำริเดิมเหนียวแน่น10เอา1
กระหม่อมว่ามันไม่ทำชาคอนทูลท้าทายอย่างขนองปากเจ้ามฤคราชทรงหันกลับมาทันทีดวงพระเนตรสีนิลยามนั้นลุกโชนราวกับถ่านร้อนคุกรุ่นอยู่ในเปลวเพลิงพระสุรเสียงกร้าวยิ่งถ้าเราสั่งไม่ว่าใครก็ต้องทำชาคอนขยับปากจะกราบทูลอีกหากแต่ตยาคีขยิบตาสายหน้าเป็นสัญญาณห้ามไม่ให้เขาพูดเวลากริ้วจัดอะไรก็ขวางไม่อยู่ทว่าเขากลับไม่สนใจสัญญาณห้ามของเพื่อนในที่สุดก็ทำใจกล้ากราบบังคมทูลออกไปจนได้กระหม่อมขอประธานพระราชานุญาตทูลถามว่ามาแม้กระแสรับสั่งจะห้วนกร้าวเพียงใดแต่การที่ยังทรงยอมรับฟังคนอื่นอยู่บ้างแสดงว่าที่กริ้วนั้นยังไม่ถึงขั้นกริ้วจัดเมื่อเป็นเช่นนั้นราชองครักษ์ร่างสันทัดจึงทูลถามด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่เหลือร่องรอยของคนขี้เล่นอีกต่อไปฟาบาทเคยรับสั่งไว้ตั้งแต่แรกว่าทั้งหมดนั้นจะเป็นแค่เกมแล้วเป้าหมายของเกมนี้คืออะไรพระเจ้าค่ะขยายดินแดนน่ะสิรับสั่งตอบทันควันแทบไม่ต้องคิดเท่านั้นใช่ชาคอนสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วผ่อนออกช้าๆก่อนที่จะตัดสินใจทูลถามต่อหมายความว่าฟาบาทจะอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งปาลตีเพียงเพื่อต้องการขยายดินแดนเท่านั้นหรือพระเจ้าค่ะคราวนี้ทรงชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะตรัสแบบไม่ค่อยมั่นพระทัยนักว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ฟาบาททรงทราบดีนี่ว่ามันเป็นมากกว่าที่ควรจะเป็นเจ้ามฤคราชทรงหลับพระเนตรลงเป็นฝ่ายถอนพระทัยบ้างแต่สุดท้ายก็ตรัสด้วยพระสุรเสียงแข็งกร้าวดุดเดิมอีกครั้งเราไม่สนว่ามากหรือน้อยเราสนแค่ว่าเกมนี้เราต้องชนะต้องได้ต้องชนะโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งความรู้สึกของพระองค์เองก็ตามฟังรับสั่งเช่นนั้นแล้วชาคอนได้แต่พยักหน้าช้าๆรู้สึกผิดหวังที่ตนไม่สามารถทำให้องค์เจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยได้กระหม่อมเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะหากทรงมีพระประสงค์เช่นนั้นจริงไม่ต้องทรงรอวสุธาหรอกกระหม่อมจะเป็นผู้ระเบิดภูเขาให้ตามพระบัญชาเองตยาคีซึ่งยืนฟังเงียบๆมาโดยตลอดคิดไม่ถึงว่าบทสรุปจะลงเอยด้วยรูปแบบนี้เดี๋ยวชาคอนเราว่าตกลงตามนั้นองค์เจ้าชิงตรัสขึ้นทันควันไปเตรียมดินระเบิดได้เลยหลังงานวันครีสมายันรอรับคำสั่งจากเราทันทีสิ้นดำรัสก็สาวพระบาทออกจากห้องทรงพระอักษรทิ้งให้ราชองครักษ์สองคนยืนมองหน้ากันอย่างอับจนหนทางบรรยากาศของการเสวยพระกยาหารค่ำมื้อนั้นค่อนข้างเงียบเหงาและก็อึมครึมอย่างน่าประหลาดเจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาทรงรู้สึกแปลกพระทัยที่วันนี้ตยาคีไม่ได้มาร่วมโต๊ะเสวยกังสดานมองดูที่ว่างของราชองครักษ์ทั้งสองด้วยความสงสัยเช่นกันหากแต่ไม่ต้องปริปากทูลถามเจ้ามฤคราชก็ทรงรับสั่งตอบข้อสงสัยเหล่านั้นทันทีบ่อมชั้นใช้ให้ออกไปเตรียมงานน่าจะเป็นอย่างที่รับสั่งเพราะมีงานพระราชพิธีติดต่อกันถึง2วัน2งานแต่ที่หล่อนสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุใดคืนนี้สีพระพักขององค์เจ้าจึงดูเคร่งขรึมกว่าปกติซ้ำยังรับสั่งน้อยนักทั้งที่เมื่อเช้ายังทรงแย้มสวนกว้างหยอกเย้าผู้คนคนนู้นคนนี้ด้วยพระอารมณ์เบิกบานหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในการประชุมช่วงบ่ายตอนอยู่แคว้นปาลตีกังสดานเคยเฝ้าตามเสด็จเจ้านางเลอลัคนาเทวีเข้าร่วมประชุมคณะเสนาบดีหลายครั้งหล่อนจึงรู้ดีว่าเราผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแบกรับความเคร่งเครียดของปัญหาต่างๆนานาเอาไว้อย่างหนักหน่วงเพียงใดเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้คนจำนวนมากการตัดสินใจแต่ละครั้ง
ล้วนแต่ต้องใช้ความคิดอย่างละเอียดรอบคอบรัดกุมที่สุดคนเอาแต่พระทัยคงโดนขัดพระทัยมากระมังพระขนงถึงได้ชนกันแบบนี้รุ่งเช้าวันงานพระราชพิธีขอขมาพระพิรุณพระนมรำพาเข้ามาช่วยกังสดานแต่งตัวตามหน้าที่แม้หญิงสาวจะพยายามปฏิเสธอย่างไรก็ไม่เป็นผลวันนี้ต้องทรงผ้าโกสัยพัดสีเหลืองนวลเพคะสตรีสูงวัยพูดขณะช่วยกันแต่งเสื้อผ้าให้กังสดานอย่างคล่องแคล่วจะได้เข้ากับฉลองพระองค์ของพระองค์เจ้าทำไมต้องแต่งตัวให้เข้ากันด้วยพระนมถึงกับอ้ำอึ้งก่อนจะรีบหาคำตอบง่ายๆมาได้โดยไวว่าเพื่อความสวยงามเรียบร้อยของพระราชพิธีเพคะตอบทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าภัตราภรณ์สีเหลืองนวลชิ้นนี้และเสวดภูษาที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้เป็นสัญลักษณ์แทนตำแหน่งเจ้านางแห่งวัจจารีชาววัจจารีที่ได้เห็นจะสามารถเข้าใจกันได้เองโดยไม่ต้องเปล่าประกาศออกไปแม้แต่คำเดียวกังสดานรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายใจนักหล่อนไม่คุ้นชินกับเสื้อผ้างามกุรีกรายเหล่านี้อยู่แล้วยิ่งรู้ว่าเป็นชุดที่เตรียมไว้สำหรับเจ้าหญิงรัชทายาทแห่งปาลตีหล่อนยิ่งมิเคยคิดแม้แต่จะแตะต้องด้วยซ้ำไปแต่กลับถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องสวมใส่เต็มยศจนได้ในขณะที่เจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาทรงแต่งองค์ฉลองพระองค์ด้วยชุดนางพระกำนันแบบเดิมพระเกศาถักเป็นพระเวนิยาวปัดห้อยมาทางด้านหน้าเหมือนเช่นวันแรกที่เพิ่งเสด็จมาถึงดวงพระพักตร์เกลี้ยงเกลาไม่ได้แต่งแต้มสีสันแม้แต่น้อยถึงกระนั้นรัศมีแห่งพระรูปโฉมก็ยังคงเจิดจรัสหมดจดสมพระนามดวงพระเนตรใสพิสุทธิ์ทอดพระเนตรมองราชองครักษ์หญิงในชุดสีเหลืองนวลอย่างพอพระทัยไร้รอยขุ่นข้องหมองมัวครั้นรอจนพระนมรำพาสางผมให้หญิงสาวเสร็จเรียบร้อยและเดินออกจากห้องไปแล้วจึงรับสั่งขึ้นว่าวันนี้เธอสวยมากกังสดานแต่อย่าทำหน้าแบบนี้สิถ้ายิ้มอีกหน่อยเธอจะสวยที่สุดเลยกังสดานไม่ได้มองเงาในกระจกจึงไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำหน้าแบบไหนแต่ที่แน่ๆคือหล่อนยิ้มไม่ออกทูลกระหม่อมไม่กริ้วหรือเพคะที่หม่อมฉันบังอาจถึงเพียงนี้นอกจากจะไม่กริ้วแล้วดวงพระพักงามละมุนยังแย้มสวนอ่อนโยนยิ่งเราเคยบอกหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือว่าเราเข้าใจทุกสิ่งที่เธอทำก็ทำเพื่อเราทั้งนั้นแล้วเราจะโกรธเธอได้ยังไงกันหม่อมฉันอยากจะให้ทุกอย่างจบสิ้นลงไปเร็วๆเสียทีดวงพระเนตรสุกสกาวแปลเปลี่ยนเป็นสลดวูบลงรอยแย้มพระสวนใสจางหายไปจากภักตราอีกแค่สองวันทุกอย่างก็จบลงตามที่เธอต้องการกระแสรับสั่งหวานปนเศร้าแต่เรามองไม่เห็นเลยว่ามันจะจบได้อย่างไรหากเรายังไม่ได้สารภาพความจริงเจ้ามฤคราชคงกริ้วจัดเลยทีเดียวหากทรงรู้ว่าถูกหลอกลวงมาโดยตลอดแล้วยังตยาคีอีกเล่าเขาจะทำยังไงเมื่อรู้ว่านางพระกำนันจันทราไม่มีตัวตนอยู่จริงจะมีก็แต่เจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาผู้เป็นรัชทายาทแห่งบัลลังก์แคว้นปาลตีและยังเป็นผู้ดำรงศักดิ์ที่องค์เจ้าของเขาหมายมั่นพระทัยจะอภิเษกสมรสอีกด้วยพระวรกายสูงโปร่งประทับยืนให้มหาดเล็กจัดแต่งองค์พระองค์ถวายด้วยอารมณ์ขุ่นมัวสีพระพักบึ้งตึงอีกทั้งพระเนตรดุเย็นชาแม้ปราศจากสุรเสียงแข็งกร้าวตวาดใส่แต่มหาดเล็กก็มิวายทำหน้าที่ด้วยอาการมือไม้สั่นเทาหยดเหงื่อผุดพรายขึ้นบนใบหน้าทั้งที่อากาศยามเช้ามิได้ร้อนนักเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะคำกราบบังคมทูลเบาๆและก็สั่นเครือ
จนทำให้รำคาญพระทัยเข้าไปอีกจนได้ออกไปและไม่ต้องให้ใครเข้ามาจนกว่าจะถึงเวลางานพิธี รับทราบพระเจ้าค่ะบานพระทวารปิดลงภายในห้องที่ประทับเหลือพระองค์อยู่เพียงลำพังยิ่งทำให้พระอารมณ์หงุดหงิดทวีคูณมากขึ้นเจ้ามฤคราชกระแทกพระองค์ประทับนั่งบนพระเก้าอี้ยาวบุนวมพระชงยาวยกไข้ไม่สนพระทัยว่าฉลองพระองค์สีเหลืองนวลจะยับย่นเสียรูปทรงหรือไม่หายหัวไปหมดทั้งสองคนตั้งแต่เมื่อเย็นวานจนกระทั่งเช้านี้ยังไม่ทรงทอดพระเนตรเห็นหน้าราชองครักษ์ทั้งสองเลยแม้แต่คนเดียวและท่ามกลางความเงียบสงัดมีเสียงหนึ่งดังขึ้นหมายความว่าฟาบาทจะอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งปาลตีเพียงเพื่อต้องการขยายดินแดนเท่านั้นหรือพระเจ้าค่ะคำถามของชาครยังก้องวนเวียนอยู่ในโสตพระกันจนเมื่อตลอดทั้งคืนพระองค์แทบไม่ได้บรรทมเพราะมัวแต่คิดหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ฟาบาททรงทราบดีนี่ว่ามันเป็นมากกว่าที่ควรจะเป็นอะไรล่ะที่มากกว่านั้นแค่แต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างแคว้นและต่อมาค่อยแผ่ขยายพระราชอำนาจครอบครองดินแดนทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวกันแก้ไขปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ของประชากรทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหมดก็คือชัยชนะสูงสุดที่พระองค์จะได้รับเมื่อเกมการเมืองกระดานนี้จบสิ้นลงหากแต่ลึกลงไปแล้วยังมีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่อีกหรือไม่ทำไมไม่ทรงค้นหามันให้พบแล้วยอมรับกับมันเสียไม่จำเป็นริมโอดได้รูปขยับเอื้อนเอ่ยแผ่วเบารับสั่งกับองค์เองไม่มีอะไรซ่อนอยู่ทั้งนั้นแผนระเบิดภูเขานั่นก็ทรงวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วพร้อมๆกับการส่งพระราชสารไปสู่แคว้นปาลตีนั่นแหละไม่ใช่เพียงมีพระราชดำริเอาเมื่อวันสองวันนี้เสียเมื่อไรแม้กระนั้นหลังจากทรงได้พบเจ้าหญิงแห่งปาลตีแผนการทุกอย่างก็ยังคงดำเนินต่อไปตามที่ได้ทรงวางไว้ทุกประการมิได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่ขั้นตอนเดียวดวงพระเนตรสีนิลค่อยคลายประกายเกล้าเปลือกพระเนตรปิดลงช้าๆอย่างเหนื่อยหน่ายในความมืดสิ่งเดียวที่ทรงทอดพระเนตรเห็นคือภาพใบหน้าสวยหวานแต่ในตาคมกริบราวสายฟ้าฟาดซึ่งมักตวัดค้อนใส่พระองค์อยู่บ่อยๆครั้งยามถูกยั่วเย้าเจ้ามฤคราชสายพระพักไปมาเพื่อขับไล่ภาพของหญิงสาวออกไปจากห้วงพระหทัยขณะเดียวกับเสียงเคาะบานพระทวารดังขึ้นทั้งที่ทรงมีรับสั่งกับมหาดเล็กไว้แล้วว่าอย่าให้ใครเข้ามาแต่คนที่ถูกยกเว้นให้อยู่นอกเหนือคำสั่งนั้นมีเพียงไม่กี่คนเข้ามาสิ้นรับสั่งบานพระทวารเปิดออกราชองครักษ์ชาครและตยาคีก้าวเข้าไปในที่ห้องประทับทั้งสองแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารราชองครักษ์เต็มยศต่างโค้งกายถวายคำนับแก่พระองค์ใกล้ได้เวลาตามฤกษ์พระราชพิธีแล้วเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะชาครกราบบังคมทูลด้วยน้ำเสียงทีท่าที่สำรวมเรียบร้อยกว่าปกติพระวรกายสูงโปร่งประทับยืนขึ้นจากนั้นจึงทรงสาวพระบาทออกจากห้องที่ประทับทันทีโดยไม่ตรัสอะไรกับสองราชองครักษ์สักคำเดียวตยาคีหันไปเอียงหน้ากระซิบถามชาครว่าเจ้าว่าทรงกริ้วเพราะพวกเราไม่เข้าใจพระองค์หรือเพราะว่าพวกเราเข้าใจพระองค์มากเกินไปชาครตอบกลับมาแบบไม่ต้องคิดให้เสียเวลาว่าน่าจะทั้งสองอย่างหญิงสาวรู้สึกขัดตาชอบกลกับฉลองพระองค์สีเหลืองนวลของเจ้าแห่งวัจจารีเพราะหล่อนคุ้นชินกับเจ้ามฤคราชอาภรณ์ดำมากกว่าแล้วพระองค์ล่ะทรงรู้สึกอย่างไรยามทอดพระเนตรเห็นการแต่งกายของหล่อนในวันนี้พระวรกายสูงโปร่งที่เสด็จผ่านมาพลันชะงักฝีพระบาทหยุดนิ่งดวงพระเนตร
คมดุเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นแล้วกลับคืนสู่ปกติก่อนจะทรงสาวพระบาทต่อเข้าไปจนใกล้กังสดานเห็นริมโอดแดงใต้ไรมัตสุแย้มออกกว้างแต่รอยสวนของพระองค์ครั้งนี้ดูแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าและเจ็บปวดล้ำลึกอยู่ภายในเสด็จกันเถอะได้เลิกแล้วพระหัตถ์ใหญ่หนาก็ไม่ได้ยื่นมาคว้าจับข้อมือหล่อนแล้วลากจูงไปอย่างที่ทรงเคยกระทำเสมอมาหากแต่เพียงยื่นท่อนพระกรรอให้หล่อนคล้องเกาะแขนต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ทรงไม่สบายพระทัยแน่ๆหญิงสาวเหลือบมองราชจงกรักสองคนที่เฝ้าตามเสด็จอยู่ด้านหลังนี่ก็สงบเสงี่ยมกันเกินไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างนายกับบ่าวที่เข้ากันเป็นปี่เป็นกลุ่ยพวกนี้หรือกังสดานไม่มีเวลาสงสัยนานนักเพราะพระวรกายสูงโปร่งพาหล่อนมาถึงรัตนสิงหาดด้านปีกซ้ายของพระตำหนักอุตรศิลาลัยและมองลงไปด้านล่างเห็นลานดินกว้างซึ่งปกติใช้เป็นพื้นที่ซ้อมสวนสนามของเหล่าพลทหารมาบัดนี้มีแท่นปรัมภิธีตั้งอยู่ตรงกลางและบรรดาพราหมณ์อยู่ในชุดขาวยืนล้อมเรียงรายสมุราชพิธีกล่าวคำถวายบังคมทูลก่อนจะเริ่มงานด้วยการจุดธูปเทียนอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเจ้ามฤคราชประทับนั่งลงบนอาจด้านขวาหญิงสาวลังเลอยู่ครู่ก่อนจะนั่งลงบนพระอาจด้านซ้ายเคียงคู่กันในขณะที่เจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาทรงอยู่ในฐานะนางพระกำนันจึงต้องประทับนั่งพระเพียบกับพื้นลาดพรมข้างพระวิสูตรกำมะหยี่สีเลือดนกของรัตนสิงหาดนั้นราชองครักษ์ชาครและตยาคีแยกกันประจำตำแหน่งด้านซ้ายขวากวาดสายตามองลานดินรอบนอกซึ่งมีพลทหารในเครื่องแบบสีเขียวเข้มหลายกองร้อยวางกำลังเตรียมพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยควันธูปสีขาวขุ่นมัวม้วนตัวลอยขึ้นสู่อากาศท่ามกลางเสียงสังวัทยายคาถาบูชามนตราแด่พระพิรุณของพระอาจารย์วิสรุตพามและเหล่าพราหมณ์ทั้ง45คนช่วงเวลาที่แคว้นวัจจารีเพิ่งเริ่มต้นประกอบงานพระราชพิธีขอขมาพระพิรุณเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กลุ่มบุคคลในเงามืดแห่งแคว้นปาลตีเริ่มเคลื่อนไหวกันอีกครั้งห้องกว้างมืดสลัวเพราะหน้าต่างทุกบานถูกรูดม่านปิดสนิทแสงไฟจากโคมกระเบื้องเคลือบบนโต๊ะสาดกระทบผนังสี่ด้านซึ่งมีตู้หนังสือขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ตำรับตำราว่าด้วยศาสตร์และศิลป์แห่งการปกครองล้วนถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ภายในตู้เหล่านี้มือเหี่ยวย่นของชายชราที่นั่งอยู่ณโต๊ะทำงานพลิกตำราเล่มหนึ่งให้ปิดลงหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าบนนิ้วหัวแม่มือข้างขวามีแหวนเสนาบดีแห่งปาลตีสวมอยู่ชายชะกันสามคนกำลังยืนอยู่เบื้องหน้านายเพื่อรายงานสิ่งที่พวกมันได้รู้ได้เห็นมาหลังสะกดรอยตามขบวนเสด็จเจ้าหญิงจรัสจันทร์กัลยาสู่แคว้นวัจจารีกังสดานอยู่ที่นั่นด้วยหรือเสียงนายถามดวงตาสีเข้มขุ่นมัวตามวัยฉายแววประหลาดใจมิหน้าล่ะไม่เห็นมันโผล่หน้ามาหลายวันแล้วมันไม่ได้แค่ตามคุ้มครองพระธิดาเท่านั้นนะขอรับนางนั่นมันถึงกับปลอมตัวเป็นพระราชธิดาเองเลยทีเดียวชายจัดการคนที่หนึ่งรายงานบนหลังของเขามีดาบปลายปืนคล้องสะพายอยู่และลูกกระสุนจากอาวุธชิ้นนี้เองที่เคยเรียกเลือดจากไหล่ขวาของราชองครักษ์ตยาคีมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เจ้าหญิงองค์จริงอยู่ที่ไหนนายซักน่าจะปลอมเป็นนางพระกำนันขอรับเพราะกังสดานไม่มีทางปล่อยให้พระองค์คลาดสายตาอย่างแน่นอนมันต้องตามติดกันไปทุกที่นั่นแหละดวงตาของบุรุษชรารีลงเล็กน้อยยามครุ่นคิดตึกตองต้องเป็นแผนของเจ้านางแน่ๆ
เสียงแหบพร่าเปรยขึ้นกังสดานไม่มีทางคิดแผนแบบนี้ขึ้นมาได้ส่วนเจ้าหญิงนั่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงนายเจ้ายังไงขอรับให้พวกเราเก็บมันทั้งคู่เลยไหมชายชะกันร่างผอมคนที่สองเอ่ยขึ้นพูดอย่างกับเจ้าทำได้บุรุษสูงวัยตวาดใส่ดวงตาขุ่นวาววับวูบหนึ่งไปสี่กลับมาสามแถมยังไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วยังจะกล้ามาพูดอีกหรือชายชะกันร่างผอมได้แต่หดคอก้มหน้าลงรับคำตำหนิไม่กล้ากล่าวคำใดอีกต่อไปให้โอกาสพวกเราอีกครั้งเถิดขอรับชายชะกันคนที่สามพูดขึ้นบ้างนายนิ่งเงียบจนชายชะกันคนแรกต้องรีบช่วยสำทับว่าตอนขบวนเสด็จข้ามเขตแดนกลับมาทางนี้พ้นจากการถวายอารักขาของทหารวัจจารีเราน่าจะมีโอกาสลงมือได้อีกครั้งดวงตาสีขุ่นจ้องหน้าคนพูดเขม็งจะกี่ครั้งก็ตามแต่หากกังสดานยังอยู่พวกเจ้าไม่มีวันปลงพระชนเจ้าหญิงได้ง่ายๆหรอกนอกจากชายชะกันคนแรกแล้วไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุใดนายจึงต้องออกอาการกริ่งเกรงผู้หญิงที่ชื่อกังสดานมากมายถึงเพียงนั้นก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งท่าทางไม่เห็นจะมีพิษสงอะไรสักเท่าไหร่ต่อให้หล่อนเป็นราชองครักษ์หญิงก็เถอะจะกระไรนักหนาเชียวต้องจัดการกับกังสดานให้ได้เสียก่อนนายกล่าวน้ำเสียงสั่นพร่าเย็นชาถ้าไม่มีหล่อนคอยปกป้องคุ้มครองเจ้าหญิงจรัสจันทร์ก็ไม่ต่างอะไรกับนกปีกหักนอนรอนายพรานนายหมายความว่าจะให้พวกเราเปลี่ยนเป้าหมายหรือครับไม่ใช่เปลี่ยนแต่เพิ่มต่างหากอินทร์เจ้าประเมินฝีมือของกังสดานไว้แค่ไหนอินทร์คือชายชะกันผู้สะพายดาบปลายปืนไว้ด้านหลังตอบว่าติด1ใน3อันดับต้นของหน่วยอรินทราชครับคู่ขี้สูสีกันระหว่างกังสดานผู้ชงแล้วก็วารุณีครูเคยกล่าวไว้อย่างนั้นนายพยักหน้าเล็กน้อยสายตาของครูเฉียบคมเพียงใดลองดูฝีมือสิทธ์ก็รู้ได้ส่วนไอ้เศษสวะปลายแถวสามคนนี้อย่าว่าแต่จะจัดการกับกังสดานเลยแค่ให้พวกมันหนีเอาตัวรอดกลับมาได้ก็นับว่าโชคดีมากแล้วบุรุษสูงวัยทอดตามองอัญมณีบนหัวแหวนสะท้อนแสงแวววาวบรรยากาศภายในห้องเงียบงันชวนอึดอัดชายชะกันทั้งสามยืนรอฟังคำสั่งจากผู้เป็นนายด้วยท่าทีกระสับกระส่ายมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งในที่สุดเสียงแหบพร่านั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งดินระเบิดในคลังมีอยู่เท่าไหร่เบิกออกมาให้หมดอินทร์เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจขอรับนายว่าไม่ใช่แค่ทำหินถล่มเล็กๆเหมือนครั้งแรกนั้นชายชราย้อนกล่าวถึงแผนการปลงพระชนที่เคยล้มเหลวเมื่อครั้งเจ้าหญิงแห่งปาลตีเสด็จกลับจากการเยือนหมู่บ้านทวารามิตรเมื่อเกือบ2เดือนก่อนแต่คราวนี้เราจะถล่มคีรีมาศให้ราบเป็นหน้ากองไม่ว่าจรัสจันทร์หรือกังสดานก็ต้องนอนฝังร่างอยู่ใต้เทือกเขาแห่งนั้นตลอดกาลโปรดติดตามบัลลังก์รักครีสมายันตอนที่9ในคลิปต่อไป